ดูภาพการแข่งขัน Thailand Smart Soldier Strongman Challenge นะครับคัดเลือกกัน2วันในพื้นที่กองทัพภาคที่2ในที่สุดของกองทัพภาคที่2เนี่ยได้ทีมที่จะไปแข่งรอบชิงแล้วนะครับ5ทีมด้วยกันครับที่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ที่โคราชนะครับการแข่งขัน Thailand Smart Soldier Strong Army Challenge สารพลังไทยใจมั่นคงครั้งที่1รอบคัดเลือกในพื้นที่กองทัพภาคที่2จังหวัดนครราชสีมาเสร็จสิ้นแล้วนะครับมีทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ5ทีมประกอบด้วยทีมสิงหราชกรมทหารราบที่8มณฑลทหารบกที่23กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบกรมทหารราบที่3กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16กองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6ก็จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9นครนายกวันที่16ถึง18กันยายนนี้ครับสำหรับกองทัพที่2มีทีมส่งเข้าร่วมทั้งหมด22ทีมซึ่งการแข่งขันวันสุดท้าย15ทีมนะครับส่วนการแข่งขันแบ่งออกเป็น9ฐานทดสอบกำลังใจทางทหารประยุกต์ประกอบด้วยฐานที่1การเสนอความรักความสามัคคีฐานแกว่งตัวข้ามกำแพงฐานสะพานลอยขนน้ำให้เต็มฐานอกไก่ขนล้อยางรถยนต์ไปวางตรงจุดฐานปีนกำแพงสูง6ฟุตฐานแท่นกระโดดฐานลอดเชือกฐานชิงช้าข้ามคูและฐานการลำเลียงเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและต้องทำ CPR ให้ได้ตามเวลาที่กำหนดครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้มีจิตสาธารณะพร้อมทำความดีให้แก่ประเทศชาติครับ